ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Wuthering Wave แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในคลิปเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำการอัพตัวละครที่ไม่ใช่เมนดีเพจอย่างพวกซับพอร์ตหรือว่าซับดีเพจขึ้นเลเวล70ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Wuthering Wave หรือว่าเกม Back Cover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอีลาสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นเกม Wuthering Wave เนี่ยน่าจะมีเลเวล ID ขึ้น40กันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะและพอขึ้น40มาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะไล่ทำตัวเมนดิเพจของเราหรือว่าตัวแบกคอ ID เราเนี่ยขึ้นเลเวล70กันไปแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็น่าจะไปทำการไล่ฟาร์มเอ็กโคกันผมก็จะไม่ได้มาบอกนะครับผมว่าการเอาพลังงานเนี่ยไปฟาร์มเอ็กโคหลังช่วงเวล40เนี่ยมันไม่คุ้มนะแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือก่อนที่เราจะเอาพลังงานของเราเนี่ยไปทำการฟาร์มเอ็กโคพวกนี้ให้เราเนี่ยเอาพลังงานไปโฟกัสในการทำตัวละครที่เป็นซับดีเพจหรือไม่ก็ซับพอร์ตของเราเนี่ยขึ้นเลเวล70ก่อนจะดีกว่าตรงนี้ถ้าใครมีพื้นฐานจากเกมเกนชินก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเวลาที่เราจะทำการปั้นตัวละครเนี่ยเราต้องโฟกัสไปที่การอัพเลเวลตัวละครก่อนการอัพเลเวลสกิลตัวละครแล้วก็อาวุธของตัวละครนั้นและท้ายที่สุดเนี่ยเราคอยไปทำการฟาร์มอาร์ติแฟกต์หรือว่าถ้าเป็นเกมนี่เนี่ยก็คือการฟาร์มเอ็กโคนะเพราะการทำเอ็กโคเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำเสร็จตอนไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะดันตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นเลเวลตัวละครหรือว่าเลเวลสกิลเนี่ยเราสามารถคำนวณดูได้นะครับผมว่าจะเสร็จตอนไหนนะแล้วพอเราทำอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราคอยไปฟาร์มเอ็กโคก็ยังไม่สายแต่ว่าเกมนี้เนี่ยการเลื่อนแรงตัวละครนะครับผมมันก็จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งด้วยจริงๆเนี่ยเราไม่จะไปต้องดันเลเวลตัวละครขึ้นเลเวล70ก็ได้นะครับอัพขึ้นเพียงแค่60ทับ70เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการอัพขั้นตัวละครให้สามารถอัพเลเวลขึ้น70ได้เนี่ยเราจะสามารถอัพสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ได้ซึ่งไอ้สกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ตรงนี้นะครับผมมันจะมีหลายๆตัวละครที่ถ้าเราสามารถปลดมันถึงได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัวละครตัวนั้นเก่งขึ้นมากๆเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวละครซัพพอร์ตตัวละครฮิลเลอร์ที่เป็นเทียร์สูงสุดในเกมตอนนี้อย่างเวอร์ลิน่าถ้าเราสามารถทำการอัพนะครับผมสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ได้ตัวละครตัวนี้เขาจะมีการเซฟชีวิตเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคือถ้าเราโดนดาเมจวันฮิตคิวนะครับผมปกติตัวละครเราจะตายแต่ถ้าเราทำการปลดล็อกฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ของตัวละครเวอร์ลิน่านอกจากตัวละครของเราจะไม่ตายแล้วเรายังจะได้รับโล่นะครับผมเท่ากับค่า ATKของตัวละครเวอร์ลิน่าที่ 120% เป็นระยะเวลา10วิอีกด้วยซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่10นาทีต่อการเกิด1ครั้งก็เดี๋ยวผมจะไปโชว์ตัวอย่างให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างการทำงานของสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ของตัวละครเวอร์ลิน่ากันโดยผมเนี่ยจะให้ตัวละครอย่างพี่แว่นผมแดงโดนลิงหวดนะและพอลิงหวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าพี่แว่นผมแดงของเราจะไม่ตายจะเหลือเลือดอยู่ติ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะได้รับโล่ในการเซฟชีวิตเพราะงั้นการที่เราอัพสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ให้ตัวละครอย่างเวอร์ลิน่าเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรานะครับเหมือนมีพาสซีฟในการกันตายได้รอบหนึ่งซึ่งถ้าเรามีการกันตายได้รอบหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นคอนเทนต์ต่างๆของเกมนี้มันก็จะช่วยเรานะครับผมเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นในหอคอยหรือว่าการไปสู้กับบอสโฮโลแกมเพราะการปลดสกิลขั้นที่3การอัพตัวละครเวลีน่าขึ้นเลเวล70เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครท็อปเทียร์อย่างเวอร์ลิน่าเท่านั้นนะครับที่จะมีสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3โกงๆแล้วก็ดีๆแบบนี้นะมันจะมีตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับที่เราสามารถปลดล็อกสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ได้จะช่วยตัวละครตัวนั้นนะครับผมมีประโยชน์กับทีมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างเจียนซินตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทำการปลดล็อกสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ได้เวลาที่เรามีเกตนะครับผมเวฟด้านบนหลอดเลือดเต็มและเวลาที่เราทำการชาร์จโจมตีเพื่อสร้างโล่เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้โล่นะครับผมขึ้น 20% แบบฟรีๆเลยนะตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเผลอๆจะช่วยทำให้เราเนี่ยสร้างโล่ได้หนากว่าการอัพสกิลด้วยซ้ำนะครับเพียงแค่เราทำการปลดล็อกฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ให้ตัวละครตัวนี้หรือถ้าใครใช้เป็นตัวละครอย่างไปซีหรือว่าไปจือตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทำการปลดล็อกสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ได้ตัวละครตัวนี้ก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันเพราะการปลดล็อกฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ให้ตัวละครตัวนี้นะครับเวลาที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการชาร์ตี้หรือว่ากดคลิกค้างในการใช้เฮฟวี่แอคแท็กเนี่ยก็จะมีการฮิลเลือดให้กับตัวละครพันธมิตรที่มีค่าพีต่ำที่สุดหรือว่าตัวละครในทีมเราที่เลือดเหลือน้อยที่สุดเนี่ยเวลาที่ตัวละครตัวนี้ทำการชาร์จโจมตีก็จะฮิลเลือดกลับมานะครับ 0.25%
ของค่า max HP ของตัวละครตัวนี้และตัวละครป่ายจือก็เป็นตัวละครที่สเกลตามค่า HP ด้วยเพราะ 0.25% ก็ถือว่าไม่ใช่การฮิลแบบน้อยๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างตัวละครในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครในตำแหน่งซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับที่ปลดล็อกสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3แล้วช่วยตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อทีมมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นตัวละครประเภทซับดีเพจก็เหมือนกันนะครับใครที่ปั้นซับดีเพจเอาไว้เพียงแค่เลเวล60ไม่ยอมปลดล็อกเลเวล70เพื่ออัพสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3เนี่ยบางทีการอัพมามันจะช่วยเราเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีตัวละครตัวไหนที่ถ้าเราทำการอัพสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3แล้วมันจะช่วยตัวละครตัวนั้นเนี่ยซับดาเมจจากนอกสนามได้ดีขึ้นบ้างตัวแรกก็จะเป็นตัวละครอย่างพี่แว่นผมแดงซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่มีพลังงานในการอัพขึ้นเลเวล70นะครับแต่ก็พยายามทำอยู่นะเพราะการปลดล็อกสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจนอกสนามของตัวละครตัวนี้แรงขึ้นมากๆเลยก็การปลดล็อกสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ของพี่แว่นผมแดงเท่าแบบสั้นๆเลยก็คือมันจะช่วยทำให้สกิลอันติของพี่แว่นผมแดงเนี่ยสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับมันจะเป็นการบวกดาเมจ 1.5% ทุกๆ 0.35 วินาทีนะครับผมจะสามารถทำการสแต็กกันได้สูงสุดที่50ครั้งนะหรือไม่ก็จนกว่าเอฟเฟคของสกิลอันติจะหมดลงก็อย่างที่เรารู้กันว่าเวลาที่เราเล่นพี่แว่นผมแดงเนี่ยเราก็จะทำการวนสกิลทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ปิดด้วยอันติหลังจากนั้นก็สลับไปที่ตัวละครเมนดิเพจซึ่งอันติของตัวละครพี่แว่นเนี่ยก็จะทำดาเมจนอกสนามนะเพราะสกิลฟอร์เต้เคยกิจขั้นที่3ที่จะทำให้ดาเมจอันติของตัวละครตัวนี้เนี่ยแรงขึ้นเวลาอยู่นอกสนามเนี่ยมันก็จะช่วยในการเสริมดาเมจให้กับตัวเมนดิเพจหลักของเราได้ดีมากๆหรือว่าใครที่ปั้นคุณลุงผมฟ้าคนนี้เนี่ยการอัพฟอร์เต้เคยกิจขั้นที่3ของลุงผมฟ้ามันก็จะช่วยทีมของเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะเพราะฟอร์เต้เคยกิจขั้นที่3เนี่ยมันจะขยายนะครับผมอาณาเขตของสกิล E ให้กว้างขึ้นจากปกติผมก็คิดว่าสกิล E ของคุณลุงคนนี้เนี่ยกว้างอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอัพขึ้นเนี่ยมันก็จะกว้างได้มากกว่านี้อีกนะมันก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถเล่นในวงของเสาอันนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างตัวละครที่อัพขึ้นเลเวล70แล้วก็ปลดล็อกฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3แล้วมันช่วยตัวละครตัวนั้นเนี่ยซัพพอร์ตทีมหรือว่าทำให้ทีมเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวละครซัพพอร์ตบางประเภทหรือว่าซับดีเพจบางประเภทนะครับที่ถ้าเราเนี่ยทำการปลดล็อกฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3แล้วมันจะช่วยเพิ่มหรือว่าช่วยทำให้ดาเมจของตัวละครตัวนั้นเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างน้องอย่างหยางนะครับที่ปกติเนี่ยถ้าเราปั้นมาเป็นซัพพอร์ตเราก็จะเอาน้องมารวบซะเป็นส่วนใหญ่นะและเวลาที่เราทำการใช้สกิล True Auto เนี่ยก็จะมีการช่วยเติมเกจนะครับอันติให้ตัวละครถัดไปอีกด้วยส่วนการปลดสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ให้ตัวละครน้องอย่างหยางนะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจโบนัสลมให้กับตัวละครตัวนี้เวลาที่ใช้สกิลอินโทรตัวละครตัวนี้เข้ามาก็จะเพิ่มไป 8% เป็นระยะเวลา8วินาทีนะตรงนี้ก็จะช่วยเสริมดาเมจส่วนตัวให้หรือจะเป็นตัวละครอย่างสารหัวปกติเวลาที่เราใส่ตัวละครตัวนี้มาเป็นซับดีเพจเราก็จะเอาโบนัสจากการโจมตีปกติอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราทำการอัพสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3เนี่ยมันจะช่วยให้สกิลไอเบิร์ดของตัวละครตัวนี้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 20% เป็นระยะเวลา8วินาทีหลังจากการโจมตีเบสิกแอทแทคนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรอัพเลเวลตัวละครขึ้น70ไม่ก็เลเวล60ทับ70นอกจากตัวละครเมนดีเพจของเรานะเพราะการปลดล็อกสกิลฟอร์เต้เคอร์กิตขั้นที่3ได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวละครตัวนั้นซัพพอร์ตทีมได้ดีขึ้นหรือไม่ก็ช่วยเพิ่มดาเมจส่วนตัวให้ตัวละครตัวนั้นได้แรงขึ้นนะมันก็จะมีประโยชน์กว่าการที่เราเนี่ยเอาพลังงานไปฟาร์มเอ็กโคนะเพราะตัวละครในเกมนี้มันจะเก่งได้อยู่2 อย่างก็คือเลเวลตัวละครนะครับผมเลเวลสกิลแล้วก็อาวุธนะกับการอัพเอ็กโคนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกันทั้ง2 อย่างแล้วเนี่ยอย่างแรกมันทำเสร็จไวกว่านะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยทำอย่างแรกให้เสร็จก่อนแล้วพอพลังงานเราเหลือเราค่อยไปทำการฟาร์มเอ็กโคก็ยังไม่สายคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ